ถึงเวลากินข้าวแล้วกินข้าวเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่บีฟูจินะครับแล้ววันนี้อยู่กับผมในอีกเกมหนึ่งที่มีชื่อว่าสึกุโนฮิกับตอนที่มีชื่อว่า A Whisper From The Past ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเกมซีรีส์นี้เป็นเกมซีรีส์เดินข้างๆนะครับมันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่สามารถอินเทอร์แอคได้มากเท่าไหร่ก็คือมันดูเหมือนว่ามันจะเป็นการเล่าเรื่องแล้วให้ตัวละครเนี่ยเดินไปทางซ้ายทางขวาก็แล้วแต่มาดูกันว่าเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงนะครับดูเหมือนว่าเรื่องราวคร่าวๆของเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้ได้กลับไปที่บ้านเกิดหรือว่าบ้านของคุณยายครับไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กสาวคนนี้แต่ขอบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา Let's go ครับเฮ้ยอะไรวะน่ะอะไรวะน่ะข้างหลังนั่นน่ะเอาละครับคำเตือนจงระวังบางสิ่งที่ไม่สมควรจะมีอยู่บางสิ่งอาจจะจ้องมองคุณอยู่ในบ้านของคุณเองแค่คำเตือนกูก็ไม่อยากจะเข้าบ้านให้ตายเถอะแค่คำเตือนก็ไม่อยากจะเข้าบ้านเลยเอาล่ะทำการเดินนะครับผมเดินซ้ายอย่างเดียวและอีคนที่นั่งรถมาด้วยนั่นคือใครวะเนี่ยโอเคไปครับแค่คำเตือนก็ขนลุกและอันนี้โอ้มาถึงแล้วสินะเนี่ยโอเคลงรถบัสแล้วครับเดินในสุดฉันก็มาถึงสักทีหนึ่งนะกว่าจะมาถึงนั่งรถมาสนานเชียโอ้โหแล้วบรรยากาศยังหลอนเลยครับมันเป็นเกมที่เดินเฉยๆเลยอ่ะโอ้อะไรวะเนี่ยฉันคงต้องไปอยู่บ้านของคุณยายสักพักนึงอ่ะทำไมอ่ะทำไมต้องมาอยู่บ้านคุณยายคือกลับมาอยู่บ้านคุณยายอะไรอย่างงี้ป่ะต้องมาอยู่คุณยายสักพักนึงเพราะว่าแม่ฉันเนี่ยไปทำงานฉันก็เลยต้องอยู่กับคุณยายเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกมากเท่าไหร่โอ้โหบรรยากาศแต่ก็อย่างว่านะแย่จังเลยเพราะว่าบ้านของคุณยายเนี่ยมันเป็นบ้านที่ค่อนข้างที่จะเก่าซะด้วยโอ้บ้านเก่ามีประเด็นชัวๆนะดูระแวกรอบๆ บ้านมีศาลเจ้าตรงนี้ด้วยครับโอ้ยอันนี้อะไรอะโอ้ยใครเดินผ่านมาตรงนู้นน่ะมันมีคนแอบมองผมอยู่นะนั่นน่ะมันมีนี่ข้างหลังตรงนู้นน่ะหลังศาลเจ้ามันมีอะไรเอ้าโอ้ยายปะเนี่ยคุณยายแล้วศาลเจ้าอยู่หน้าบ้านกูเลยแล้วศาลเจ้าอยู่หน้าบ้านกูเลยหรอถามจริงอ้าวหลานรักยายกำลังรอหลานอยู่เลยกำลังกังวลอยู่เลยว่าจะมาถึงหรือยังน่ะนะขอบคุณนะคะพอดีว่าหนูเพิ่งมาถึงนะคะมาสิเข้ามาในบ้านโอเคเข้าบ้านนะยายนะกูมาถูกบ้านปะเนี่ย ไม่รู้ว่ามาถูกบ้านหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วในบ้านยายน้องบอกว่าในคุณยายคะไปไหนแล้ววะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะ5โมงเย็นแล้วครับหุยเสียงชัดมากทุกคนครับเสียงโคตรชัดเลยเสียงเดินนี่ก็หึมในหูผมเลยยายหนูไม่อยากอยู่ที่นี่ให้หนูไปนอนโรงแรมเถอะทางนี้จะหลานรักง่าตามยายมาสิได้ค่ะเดินตามคุณยายไปนะคะแม่ไม่ได้เห็นหลานมานานเลยนะเนี่ยจากคราวก่อนหลานนี่โตขึ้นเยอะเลยนะจ๊ะขอบคุณนะคะเฮ้ยอะไรมันผ่านกระจกวะมันมีเสียงเหมือนคนวิ่งอยู่ในบ้านยายไม่ได้ยินหรอเราเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะยายจำไม่ได้แล้วเอใช่เจอกันล่าสุดเมื่องานศพคุณตาใช่ไหมฮึโอ้โหมีรูปคุณตาอยู่ด้วยครับแน่คุณตาเขินคุณตามีการเขินมาให้ดูรูปซะด้วยโอ้ยแล้วอีกอย่างนะยายเนี่ยไม่ได้ข่าวคราวอะไรจากแม่ของหลานเลยหลายปีแล้วอ่ะจู่ๆแม่ของหลานเนี่ยก็มาขอความช่วยเหลือจากยายโอ้ยโอ้ยแม่เอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันแอบดูนะเนี่ยยายมีใครในบ้านอีกหรือเปล่าเนี่ยท
ที่นี่คือบ้านของครอบครัวพวกเราแต่เธอแม่ของเธอเนี่ยทำเหมือนกับที่นี่มันเป็นโรงแรมอย่างนั้นน่ะยายคะคือว่ายายแอบมีเด็กที่ไหนอีกหรือเปล่าคะอันนั้นหลานอีกคนนึงของยายใช่ไหมอ่ะยายบอกหนูมาดีๆโอ้โหเสียงเครื่องซักผ้าโคตรดังเลยโอ้ยยายรู้นะว่าการที่แม่ของหลานเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะโอ้ยมึงเดินผ่านอีกแล้วแต่ว่าก็น่าจะกลับมาที่บ้านบ้างนะอย่าลืมไปบอกแม่เรื่องนี้ด้วยล่ะรู้ไหมจ้าหลานว่าให้กลับมาบ้านบ้างนะยายคิดถึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแม่ไม่อยู่บ้านหนูไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมแม่ถึงไม่อยากอยู่บ้านนี้ไอ้นี่มันคือใครวะเนี่ยใครเนี่ยแม่เอาหนูมาอยู่บ้านนี้ทำไมเอาล่ะมากินข้าวเย็นกันดีกว่านะจ๊ะกินข้าวเย็นเดี๋ยวนะผู้หญิงคนนั้นคือใครอ่ะไม่รู้มึงถามกูแล้วกูจะไปถามใครวันต่อมาวันมึงนอนอยู่ได้ยังไงเนี่ยมึงนอนอยู่บ้านหลังนี้ได้ยังไงเนี่ยน้องโทรหาแม่วะแม่คะคือว่าบ้านคุณยายเนี่ยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยอ่ะหนูก็เลยต้องออกมาคุยข้างนอกอ่ะตอนนี้ใช่อดขายขับรถผ่านวะใช่หนูอยากกลับบ้านแล้วอ่ะนี่แม่เชื่อหรือเปล่าว่าบ้านของคุณยายเนี่ยมีแค่โถแบบส้วมมีแต่แบบส้วมนั่งยองไม่มีส้วมนั่งให้หนูเลยหนูปวดขาหนูไม่อยากนั่งส้วมนั่งยองนะคะหนูอยากกลับบ้านแล้วฮะไม่หนูพูดจริงๆนะว่ามันเป็นส้วมนั่งยองหนูนั่งไม่ไหวหนูปวดขาตะคิวกินตูดโอ้โหไหนแม่บอกว่าคุณยายตกแต่งบ้านใหม่แล้วไงคะแต่หนูไม่คิดว่าอย่างนั้นนะเกมมันลดเสียงไม่ได้ครับได้ยินเสียงคุณยายครับคุณยายบอกว่าอาหารเย็นพร้อมแล้วโอเคเลยอ่ะอย่าหนูกำลังไปค่ะคุณยายเรียกกินข้าวเย็นครับโอเคนะแม่เดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันยายเรียกไปกินข้าวแล้วมึงยังอยู่ต่ออีกโอ้โหกูเจอวันเดียวกูก็ไม่อยู่แล้วอันนี้อะไรวันนี้ปลาบีเขนวันเดียวกูก็ไม่อยู่แล้วอยู่มาได้ยังไงวันที่สองแล้วเนี่ยนี่สองวันแล้วด้วยครับแล้วในบ้านไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยคือต้องเดินออกมาคุยข้างนอกมีร้านสะดวกซื้อตรงนี้คุณตาคะคุณตายืนซื้อของกันอยู่ใช่ไหมคะโอ้โหแล้วตุ๊กตาอะไรแม่งน่ากลัวจัดเลยร้านขายอะไรกันแน่วะเนี่ยโอ้ยมันโคตรไปปลอดภัยเลยทุกการเดินทุกย่างก้าวทำไมเกมที่มันทำให้ผมขนลุกเนี่ยมันมีผู้หญิงผมสั้นคนนั้นมันตามผมมาตลอดเลยอะเสียงในเกมมันลดลงไม่ได้ครับเพราะว่าเกมมันบังคับมามันเซตติ้งมาแบบนี้อย่าลองดูดิไม่ได้ด้วยแล้วขัดใจอีสานเจ้าหน้าบ้านอีนี่มันก็ตามกูเก่งเหลือเกินตามกูทุกที่เลยนึกไงเนี่ยจะพูดอะไรก็พูดโอ้ยคุณยายวันนี้ยายทำข้าวแกงกะหรี่ไว้ด้วยนะคืนนี้ข้าวแกงกะหรี่โอเคเข้ามาสิจ๊ะหิวแล้วเนี่ยหิวข้างนอกเนี่ยโอ้ยตามอะไรกูขนาดนั้นล่ะเจ๊ผมสั้นเนี่ยขยันตามซะด้วยมึงไม่สังเกตบ้างเหรอวะอีน้องหมวกชมพูมึงชื่ออะไรเนี่ยอีน้องชมพูนะบ้าเอ้ยนี่มันกลิ่นอะไรกันเนี่ยฉันไม่คิดนะว่าฉันจะชินกับกลิ่นบ้านี้ได้เลยมันโคตรเหม็นเลยฉันว่านี่น่าจะได้เวลากินข้าวเย็นแล้วอะไปเถอะนะตอนนี้จะ5 โมงเย็นโอ้แล้วยืนดักทางกูแบบนี้กูจะกล้าเดินไหมเนี่ยอย่านะขอเดินผ่านนะมึงอย่าทำอะไรกูนะอีเจ๊ผมสะเอ๊ะนี่มันเฮ้ยได้เวลากินข้าวเย็นแล้วไม่ต้องบอกเอ๊ะอะไรเนี่ยผู้หญิงคนนี้ทำท่าทางแปลกๆไม่ต้องบอกกูรู้แล้วว่ากินข้าวเย็นน่ะไม่ต้องบอกนะโอ้ยอย่าขอมาคุยกับกูอีกมึงไม่ต้องเอียงคอมาคุยกับ
ยังจะยืดคอมาคุยกับกูอีกเหรอโอ้ยแล้วในเนี่ยในรูปขาวดำนี่มันเหมือนมีรูปอีผู้หญิงคนนี้อยู่ครับคือมันจะสื่ออะไรอ่ะในรูปขาวดำบนผนังนั่นก็เป็นรูปผู้หญิงคนนี้ครับวีวีเนื้อยบ้านโคตรนะเพ้อใครอ่ะยินดีต้อนรับกลับมานะร้านรักคุณตาหรอเอ๊ะเดี๋ยวคุณตามันตายไปแล้วไม่ใช่เอ๊ะอะไรกันอ่ะคุณตายมีชีวิตอยู่หรอน้องนี่มันไม่ใช่คุณตาไม่ใช่หรอนี่มันไม่ใช่คุณตาแล้วนี่มันไม่ใช่คุณตาละค่ะก็ยายบอกว่าเขาเจอเราล่าสุดตอนงานศพคุณตาไม่ใช่หรอแม่งเปิดประตูเดินออกมาหากูปะเนี่ยโอ้โหชัดเลยเดินตามกันมาเป็นแพ็คคู่กูเดินกลับได้ไหมเนี่ยตามมาอีกโอ้โหเดินตามกันมาเป็นคู่เลยนะทั้งคุณตาทั้งอิบเจ๊ผมสั้นนั่นน่ะเครื่องซักผ้าก็อย่างดังเลยครับโอ้ยแล้วก้มหัวเดินตามมาแล้วด้วยยายผมอยากกลับบ้านแล้วโอ้ยอย่าดังเสียงโคตรดังเลยผมว่าผมจำได้ผมหูแตกแน่เลยว่ะโอ้ยไหนยายทำข้าวแกงกะหรี่ใช่ไหมวันนี้โอ้โหแล้วยายก็ท่าทางแปลกๆครับมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้วะเนี่ยมากินข้าวเย็นกันเถอะนะจ๊ะมึงอย่ากล้ากินนี่โหไม่เป็นไรถือว่าวันนี้ข้าวแกงกะหรี่ของโปรดกินก็ได้วันต่อมาอุ้ยเอาสิไม่หลอกอุ้ยแล้วขยันขึ้นทีวีซะด้วยนะไอ้เจ๊เนี่ยโทรหาแม่ก็แม่ดูเหมือนว่าคุณตาจะยังมีชีวิตอยู่นะคะเนี่ยอะไรนี่ลูกพูดเรื่องบ้าอะไรเนี่ยแต่หนูเห็นจริงๆนะว่าคุณตาอยู่ในบ้านแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในบ้านและออกมาเดินอยู่ฝั่งรั้วตรงข้ามเดินหัวมุงไปไหนไม่รู้นะอันนั้นน่ะเขาตายแล้วนี่มันตลกเป็นบ้าเลยแม่อย่าหลอกหนูเลยว่าคุณตาตายเฮ้ยใจเย็นๆก่อนได้ไหมนี่ลูกอย่าพยายามทำให้แม่กลัวได้ไหมเนี่ยอะไรหนูไม่ได้พยายามให้แม่กลัวซะหน่อยเสียงคุณยายดังมาอีกแล้วครับได้เวลาอาหารเย็นแล้วจ้าแม่งบทเดิมเลยคุณยายเรียกหนูไปกินข้าวแล้วอ่ะอย่าหนูไปก่อนนะแม่เมื่อไหร่แม่มึงจะมารับสักทีเนี่ยเอ๊ตอนแรกมันมีตู้โทรศัพท์ตรงนี้ด้วยเหรอวะทำไมผมรู้สึกว่ารอบๆข้างมันดูเก่าลงหรือเปล่าอะทำไมผมสังเกตว่ารอบๆข้างมันดูมันดูเก่าลงมั้งวะคูลเลอร์คัลเลอร์ทีวีเนี่ยมันดูเหมือนทุกอย่างมันเก่าลงเฮ้ยหรือเปล่าเหมือนมันใหม่ขึ้นหรือว่ามันเหมือนมันใหม่ขึ้นครับแล้วใครยืนอยู่ตรงนู้นวะโอ้ยมีเจ๊นี่ตามอีกแล้วทุกคนครับมันคืออะไรทำไมเหตุการณ์มันสับไปสับมาตอนแรกมันไม่มีตู้โทรศัพท์นี่หว่าเหมือนว่ามันย้อนหรือเปล่าเนี่ยแม่มารับหนูหน่อยเถอะนี่มันชุดที่คุณตาใส่ที่มันกิโมโนคุณตานี่หว่าอันเนี้ยคุณยายหนูไม่อยากอยู่แล้วว่าหนูอยากกลับบ้านวันนี้ยายทำแกงกะหรี่ไว้ให้ด้วยฮะอีกแล้วเหรอเมนูเดิมอีกแล้วเหรอคะคุณยายไม่คิดจะทำเมนูอื่นเลยเหรอคะแบบว่าหนูอยากกินไข่จงไข่เจียวไข่มดแดงก็ไม่ได้เหรอยายจะทำแต่แกงกะหรี่เลยเหรอคะนี่หนูกินมาติดต่อกัน3วันแล้วนะตั้งแต่หนูอยู่มาเนี่ยเข้ามาข้างในสิจ๊ะอุ๊ยเจนี่ยืนหนักทางเข้าบ้านมึงอย่าเชียวนะโอ้โหไม่ยืนหนักอะไรวะเนี่ยอย่านะอุ๊ยอะไรเธอน่ะมองเห็นฉันใช่ไหมเห็นกูเห็นตั้งแต่วันแรกที่กูมาถึงเลยเจนะกูเห็นมึงแต่วันแรกแล้วเอ๊ะอะไรเนี่ยผู้หญิงคนนี้ทำท่าทางแปลก
แล้วมึงจะเดินตามกูมาทำไมโอ้โหขนลุกว่ะกูเห็นมันตั้งแต่วันแรกที่มาแล้วแต่ดูเหมือนว่าน้องมันไม่พูดด้วยครับเธอน่ะมองเห็นฉันใช่ไหมมึงถามใครมึงถามน้องหรือว่ามึงถามกูที่เล่นอยู่แต่ถ้ากูนะเห็นมึงตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะอีเจเห็นมึงเธอน่ะมองเห็นฉันใช่ไหมเลิกถามทีดิโมโหนะขยันถามซะด้วยว่าเห็นหรือเปล่าเห็นกูเห็นมึงแต่วันแรกแล้วมึงตามกูไปปิ้งเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้ตกใจหมดตากลายเป็นซอมบี้ไปแล้วโหลโอ้แล้วเปิดทบายประตูเนี่ยมึงอย่าถามกูอีกนะว่าเห็นมึงไหมกูเห็นแล้วมึงเลิกถามสักทีย่ายก็ไม่คิดจะทำเมนูอื่นเลยหรือไงนะยายนี่มึงแอบเปิดดูตลอดเลยครับโอ้โหนี่เขาก็ซักผ้ามี7วันซักผ้า7เฮ้ยเธอน่ะมองเห็นฉันใช่หรือเปล่าแม่ง7วันซักผ้า7วันฝายผ้าไปทันแห้งซะบังงานเข้าอันนี้อ่ะมึงก็ขยันถามด้วยว่าเห็นใช่มั้ยเออกูเห็นแล้วมึงก็ขยันโสดจังเว้ยตีเลยขยันถามกูเหลือเกินว่าเห็นหรือเปล่าเนี่ยยายหนูรับขาดอีเจผมสั้นดีมากเลยเนี่ยนะแม่งถามอยู่นั่นน่ะเห็นหรือเปล่ากูเห็นแต่วันแรกแล้วขยันถามมากินข้าวกันเถอะจ้าเออหืออะไรวะเฮ้ยอะไรอยู่ในหม้อแกงกะหรี่อีเจเธอน่ะมองเห็นฉันใช่หรือเปล่าฮะยายเอากระบวยมาได้หนูจะตีหัวมันสักทีนี่แม่งถามอยู่นั่นน่ะโกรธผีแล้วเนี่ยแม่งถามอยู่นั่นน่ะวันต่อมาอีกแล้วเอ๋หลอกกูในทีวีเหมือนเดิมแม่งตามมาหลอกไงในหม้อแกงกะหรี่ตายเถอะแล้วมึงนอนยังไงมาวะเนี่ย 3-4 วันมาเนี้ยนี่แม่ได้โปรดเถอะนะมารับกูสักทีโอ้ยหนูไม่ได้โกหกนะคะแม่หนูเห็นตาจริงๆเมื่อวานนี้หนูเห็นตาจริงๆมีคนขับมอเตอร์ไซค์อีกแล้วครับมันแปลกมากเลยแล้วก็มีเด็กผู้หญิงแปลกๆคนนึงอยู่ในบ้านด้วยใช่เด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะอยู่ในบ้านคุณยายเธอดูเหมือนว่าจะอายุเท่าๆหนูเลยนะโอ้ยโอ้โหแม่พูดตึกปุ๊บมันมาปั๊บหนูไม่รู้คือหนูไม่ได้คุยกับเธอเลยโอ้กูไม่คุยกับมึงมึงก็เลิกตามเธอสักทีแม่หมายความว่าไงว่าเธอไม่สมควรจะอยู่ที่นั่นอ่ะหมายความว่ายังไงแม่รู้อะไรเนี่ยถึงเวลากินข้าวแล้วกินข้าวหิวข้าวแล้วเอามากินข้าวอีหมวกชมพูโอ้ไม่มีมารยาทเอาซะเลยคนโทรศัพท์อยู่จะเข้ามาในตู้ก็ทำไมจะทั้งตาทั้งอีเจผมสัตว์แม่หนูต้องไปกินข้าวแล้วเฮ้ยอะไรไม่มีใครอยู่เหรอเอ๊ะเดี๋ยวนะผมเพิ่งสังเกตว่าทำไมตัวหนังสือมันทำไมตัวหนังสือมันสลับด้านวะตู้เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตู้โทรศัพท์มันเก่าลงนี่ว่าเนี่ยมันเหมือนที่ผมคิดเลยทุกคนครับตู้โทรศัพท์มันไม่ได้เก่านะตอนแรกมันเป็นตู้โทรศัพท์สมัยใหม่มันเป็นสีเขียวตอนแรกที่เราคุยเมื่อวานน่ะแล้วพอมาวันนี้โทรศัพท์มันเก่าลงรอบๆข้างเนี่ยเสาจากเสาหินปูนมันกลายเป็นเสาไม้ครับแล้วทุกอย่างกลับหัวหมดเลยเนี่ยทีวีกลายเป็นทีวีขาวดำไปแล้วครับเมื่อวานเนี่ยร้านนี้ยังขายทีวีสีอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวนี้ขายเป็นทีวีขาวดำของข้างในก็กลายเป็นสีขาวดำหมดเลยครับอันนี้เหมือนทุกอย่างมันเก่าลงเลยอ่ะแล้วหวยเจ๊นี่อยู่เต็มตู้ไปหมดเลยทุกคนครับโอ้ยวีนี่มันพยายามจะสื่ออะไรอยู่นี่อุ้ยเจ๊มึงยืนข้ามหัวศาลเลยนะมึงลบหลู่นะเนี่ยโอ้ย
มึงกระพือปากไปเลยใครก็จะไปคุยกับมึงกันแน่แล้วมีตรงนี้มีทางเข้าเหมืองหรืออะไรไม่รู้ครับไอ้ตอนแรกมันไม่มีนี่หว่าไอ้ตอนแรกมันไม่มีถ้ำตรงนี้นะดูเหมือนว่ามันจะทำรั้วหรือว่าทำอะไรกั้นไว้ครับเนี่ยมันเหมือนมันย้อนอดีตมาหรืออะไรไม่รู้อะวันนี้ยายทำข้าวแกงกะหรี่ของโปรดไว้ให้ด้วยนะไว้ให้เธอด้วยรีบเข้ามากินซิก่อนแกงกะหรี่มันจะเย็นนะจ๊ะยายทำแกงกะหรี่4วันติดแล้วนะหนูจะอ้วกว่าเป็นแกงกะหรี่ละค่ะทำไมยายต้องทำข้าวแกงกะหรี่ทุกวันเลยวะเนี่ย หรือว่าบางทีมันอาจจะเป็นของโปรดแม่ก็ได้โอ้ยยายแล้วอีเจนั่นแม่งอยู่ในถ้ำอีกเฮ้ยตุ๊กตานี่มันเหมือนไอ้อะไรตุ๊กตาของญี่ปุ่นนะทุกคนครับมันเป็นเรื่องเล่าของญี่ปุ่นที่ว่าตุ๊กตามันจู่ๆก็มีผมงอกออกมาเองอะเวลาเดินกลับหลังหรอแค่ชัดเจนแล้วผมว่าชัดแล้วเนี่ยทุกคนสังเกตนาฬิกาคือเหมือนว่ามันจะสื่อว่าเวลามันเดินถอยหลังครับเหมือนมันย้อนกลับไปอดีตอะตามแม่มาสิฮะทำไมยายเรียกตัวเองว่าแม่แม่เหรอหมายความว่ายังไงอะทำไมยายเรียกตัวเองว่าแม่จำได้ไหมเรื่องที่เธอบอกว่าเธอเห็นผีที่ลูกบอกว่าลูกเห็นผีน่ะทำไมหรอคะแม่ทำไมล่ะคะยายงงโอ้เนี่ยกูเห็นเนี่ยกูเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วหูยไม่คือแต่ว่าแม่เนี่ยไปเห็นอะไรแปลกๆในบ้านหลังนี้เลยนะที่ลูกบอกว่าลูกเห็นผีเนี่ยลูกคิดไปเองหรือเปล่าคิดไปเองก็บ้าแล้วคิดไปเองก็บ้าแล้วแต่ว่าแม่เนี่ยนะไม่เห็นอะไรเลยอ่ะแม่ก็เลยไม่เชื่อลูกโอ้เชื่อเถอะยายเชื่อดูเถอะโอ้พอลูกได้งานลูกก็จากพวกเราไปลูกก็จากที่นี่ไปแล้วก็ไม่เคยกลับมาหาพวกเราอีกเลยโอ้ยแม่หวังว่าลูกจะยกโทษให้กับแม่นะเอ๊ะคุณยายจำฉันผิดสลับกับแม่เหรอนี่คุณยายจำฉันเป็นแม่เหรอเนี่ยหมายความว่ายังไงอ่ะที่บอกว่าแม่ก็เห็นผีเหมือนกันอ่ะโอ้โหเธอน่ะเห็นฉันใช่หรือเปล่ากูรำคาญมึงนะอีเจ๊ผมสั้นนะกูเห็นแล้วก็ตาติดกูละเกินเออขย่าบ้านพังหมดแล้วชิบหายเธอได้เห็นชาชัยเปล่าเห็นชาชัยเปล่าจ๊ะไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาโอ้ยยะกูรู้แล้วกูเห็นมึงตั้งแต่วันแรกแล้วมึงเรียกร้องความสนใจสักทีมึงเรียกร้องความสนใจนะหัวหลงยายหนูไม่อยากอยู่แล้วว่าโอ้ย1,100ก็ดูฝากกดติดตามพี่หมีฟูจิด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะโอ้มากินข้าวกันเถอะฉันไม่หิวได้ค่ะกินก็กินจะขี้ออกมาเป็นแกงกะหรี่อยู่แล้วโอ้ยแม่งมากันทั้งครอบครัวเลยวันต่อมาโอ้ยมึงอยู่มาได้ยังไงอุ้ยไม่ใช่วันต่อมารอบนี้เป็นวันตาย The Hex Day The Death Day โอ้โหงานเข้าที่ผ่ายละมึงรอดมาได้ยังไงวะเนี่ยอีลีเจผมสั้นแม่งก็ถามกูอยู่แล้วกูเลิกถามกูสักทีโอ้โหรอบนี้ตู้โทรศัพท์เก่าหนักกว่าเดิมแม่ได้โปรดมารับกูสักทีหนูอยากกลับบ้านจริงๆนะแล้วมันไม่มีรถบัสผ่านมาเลยสักคันหนึ่งอะตอนเนี้ยไม่มีหรอกรถบัสสภาพนี้ไม่โปรดเธอแม่หนูสัญญาว่าหนูจะทำตัวเป็นเด็กดีหนูจะเชื่อฟังแม่แล้วเพราะงั้นมารับหนูได้ไหมอะไรนะแม่บอกว่าแม่มารับหนูแล้วตั้งแต่เมื่อวานหรอชิบหายแล้วแม่หมายความว่าไงอะเดี๋ยวนะแม่บอกว่าบ้านคุณยายไม่อยู่แล้วบ้านคุณยายไม่อยู่แล้วหมายความว่ายังไง
หนูก็อยู่ในบ้านมา 3-4 วันแล้วเนี่ยหนูอยู่ในบ้านนั้นมาตลอดเวลาเลยนะแม่ได้โปรดได้โปรดมารับหนูทีหนูไม่ไหวเอาโทรศัพท์หายไปนี่ฉันทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยหรือว่าฉันต้องกลับบ้านแล้วโอ้ยหรือว่าน้องตายแล้วหรือเปล่าวะโอ้ยหรือว่าน้องตายไปแล้วหรือเปล่าจะไม่รู้ตัวงี้ปะหรือว่ามันย้อนอดีตมาทุกอย่างมันเก่าไปหมดเลยครับ Food Ration Station เนี่ยทุกอย่างมันเก่าหมดเลยอะดูเหมือนว่าทุกอย่างมันย้อนกลับไปในอดีตครับจากที่เรามาคือยุคปัจจุบันจนเนี่ยเห็นปะเวลามันเดินถอยหลังครับเหมือนว่ามันย้อนกลับมาในอดีตเนี่ยวันที่14ปี5491นี่ใช่ปะวะปี1945ตัวหนังสือมันกลับหลังครับโอ้โหปี1945โอ้มันย้อนอดีตกลับมาจริงด้วยทุกอย่างมันย้อนอดีตกลับมาครับโอ้ตัวหนังสือกลับด้านหมดเลยอ่ะเอาอีกแล้วเจ๊ตาเหลืองนี่ก็ตามไม่เลิกเธอน่ะมองเห็นฉันใช่หรือเปล่าดูเหมือนว่ามันพูดกลับหลังด้วยว่ะแต่ผมว่ามันน่าจะพูดเหมือนเดิมมันพูดกับหลังครับในนั้นมันเหมือนเป็นบังเกอร์หรือว่าอะไรสักอย่างนึงอะแต่ว่ายายก็ยังเหมือนเดิมอะไรวะวันนี้เราได้ส่วนแบ่งมากินกันเถอะได้ส่วนแบ่งมากินกันเถอะตัวหนังสือมันกลับหลังครับผมพยายามอ่านกลับหลังอยู่เอ๊ะอะไรอะอุ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยขอบคุณของขวัญ นะครับผมสำหรับแท่งไฟหนึ่งอันนะครับเธอน่ะเห็นฉันใช่เปล่าเปล่าเห็นฉันไม่แม่งพูดกับหลังตาแม่งด้วยเปล่าเห็นฉันไม่ไม่ฉันไม่เห็นโอ้ยเสียงคุณยายหัวล้ออยู่หรอยายหัวล้ออะไรยายดูยายดูระเบิดเถิงๆก็เปล่าทำไมยายขำแปลกๆอ่ะมึงจะย้อนกลับไปถึงไหนวะเนี่ยมึงย้อนกลับยุคไดโนเสาร์เลยหรือไงเองมาถือหัวมารอซะด้วยนะแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้คือใครมึงอย่าถามเปล่าเธอเห็นฉันไหมเปล่าเธอเห็นฉันไหมเปล่าเธอเห็นฉันไหมไม่เห็นโอ้ยสภาพโอ้ยเสียงมันน่ากลัวมากทุกคนครับมันคุณยายยังมีชีวิตอยู่เหรอคืออะไรวะอะไรอ่ะฉันคิดถึงเธอมากเลยที่รักคืออะไรวะโอ้อะไรวะเนี่ยกลายเป็นหินไปแล้วโดนสูบโอ้เสียงคือเกมนี้มันน่ากลัวมากทุกคนมันไม่มีอะไรเลยนะคือเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรเลยคือมันแค่พยายามเล่าเรื่องในขณะที่เราเดินไปเฉยๆอ่ะมันโคตรน่ากลัวเลยอ่ะมันทำให้เราขนลุกตลอดเวลาเลยโอ้ยอะไรอย่ามาดึงแขนหนูเดินดิเดินมันจะโดนสูบแล้วเนี่ยเดินโอ้ไม่ตามหลังมายินดีต้อนรับกลับบ้านไม่ใช่บ้านกูแล้วยายโอ้โหสวยแล้วโอ้ยใจหมดเลยเลิกหลอกหลอนหนูสักทีนะหนูไม่อยากอีเจหัวผมมึงจะถามกูอีกนะกูขอร้องกูไม่ไหวแล้วกูเห็นแล้วมึงเลิกเรียกร้องความสนใจเธอนะไม่ตามกูอีก
เธอเห็นฉันไหมเออกูเห็นมึงแล้วนะเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วมึงเลิกถามกูสักที ตามติดกูกูรับคาแล้วนะเอออยู่นี่เองชิบหายแล้วมันถามใครวะมันถามเราที่เป็นคนเล่นเหรอมันถามเฮ้ยมันถามเราที่เป็นคนเล่นเหรอวะมันไม่ได้ถามอีน้องชมพูนะมันถามเรานะมันถามเราที่เป็นคนดูอยู่เนี่ยโอ้ยเฮ้ยเธอน่ะคุณตากับคุณยายหายไปไหนแล้วน้าคุณยายหายไปไหนเดินมาทำไมทางนี้อ่ะมากระซิบข้างหูกูอีกสิพวกเขาถูกดูดเข้าไปในอดีตดีถูกดูดเข้าไปในอดีตเพิ่งพูดกลับหลังอีกอะไรนะอดีตนายไปเข้าดูดเขาพวกอะไรนะเธอพูดว่าไงนะถูกดูดเข้าไปในอดีตคืออะไรอ้าวกูก็โดนดูดด้วยซวยแล้วโดนดูดเข้าไปในอดีตได้ไหมความว่ายังไงอ่ะเฮ้ยโคตรน่ากลัวเลยว่ะเธอน่ะมองเห็นฉันใช่หรือเปล่าเธอน่ะมองเห็นฉันใช่หรือเปล่าเธอน่ะมองเห็นฉันมองเห็นฉันจะไหมมึงก็มองเห็นกูใช่หรือเปล่าเออกูเห็นมึงแล้วนะเลิกถามผมสักทีกินปากนี่อึบมาเลยเธอน่ะมองเห็นฉันใช่หรือเปล่าเออเห็นแล้วมีอินทรานถามกูเหลือเกินจบยังจบแล้วใช่ไหมโอ้ยจบแล้วครับสักทีหนึ่งสุดท้ายแล้วคือยังไงนะคือตัวเราไปอยู่บ้านคุณยายแต่ดูเหมือนว่าทุกวันทุกวันเข้าที่เราอยู่ไปอ่ะดูเหมือนว่าพอเรายิ่งอยู่ไปพอผ่านไปวันต่อวันมันเหมือนว่าเวลามันจะถูกย้อนกลับไปครับดูจากรูปข้างหน้าเห็นปะไอ้ตั้งแต่โทรศัพท์อันแรกที่เราใช้โทรศัพท์มือถือต่อมาก็ใช้เริ่มใช้ตู้โทรศัพท์แล้วตู้โทรศัพท์มันก็เริ่มเก่าลงจากทีวีสีก็กลายเป็นทีวีขาวดำมันพยายามจะสื่อว่าตัวเราได้เหมือนว่าย้อนเวลามันเหมือนเป็นมิติคู่ขนานของคนตายอะไรอย่างงี้ปะไม่รู้ว่าทำไมมันถึงย้อนกลับไปไม่รู้ครับงงมากแต่อย่างว่านะเกมผีญี่ปุ่นมันทำอินดี้แบบนี้มานานแล้วครับเข้าใจมันแค่จะขายความหลอนเฉยๆโอเคก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมที่ชื่อว่าสึกโนฮินะในตอนที่มีชื่อว่าเสียงเพรียกจากอดีตเสียงกระซิบจากอดีตนะครับโอเคเอาไว้ว่าวันนี้ก็น่าจะเต็มอิ่มกันแล้วนะวันนี้ขอพักตรงนี้ก่อนแล้วกันนะนี่มันย้อนกลับมาช่วงยุคสงครามโลกเลยหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวนะผมขอดูไปมึงนะผมขอดูจนจบฉากหน่อยดิว่ามันจะเห็นอะไรอีกหรือเปล่าผมอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะบ้านคุณยายเนี่ยมันคือยังไงกันแน่มันจะมีเอ็นเครดิตที่ผมเห็นมั้ยมีมั้ยขอลองดูก่อนนี่ไงนี่คือปัจจุบันครับนี่คือปัจจุบันบ้านคุณยายแม่งไม่อยู่แล้วนี่คือเวลาปัจจุบันตอนที่แม่มาหาเราแล้วแม่ไม่เจอเราอ่ะที่แม่บอกว่ามาหาเราที่บ้านยายแล้วแต่ว่ามีหมวกเรายังอยู่ครับแต่ตัวเราโดนดูดเข้าไปในอดีตโอ้โหน่าจะโดนแบบดูดเข้าไปในอดีตเนี่ยน่าจะโดนโลกวิญญาณดูดเข้าไปอะไรอย่างงี้ป่ะแสดงว่าตัวน้องหมวกชมพูน่าจะหลอนมาตั้งแต่แรกแล้วครับโอ้โหโอ้ยเอานี่มันจะตามมาหากูอีกมึงจะตามมาถามกูอีกเหรอโอ้ยโอเคเอาเป็นว่าขอพักตรงนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนครับเป็นว่าวันนี้ขอทุกคนหลับฝันดีนะครับไปเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะสำหรับเกมอะไรก็ไม่รู้นี่โอ้ยพอเปลี่ยนอีสเตอร์เอ็กว่ะทุกคนครับอันนี้เปลี่ยนกลับมากลับหลังครับดูดิตอนแรกมันไม่ได้กลับหลังแบบนี้แต่พอจบเกมปุ๊บทุกอย่างมันดูกลับตลับปัดไปหมดเลยครับน่าจะสื่อว่าเราโดนดึงกลับไปในอดีตเนี่ยโอเค
เดี๋ยววันนี้ขอทุกคนหลับฝันดีนะครับไม่เจอกันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับผมขอบคุณคุณพ่อแม่ที่เข้ามาเป็นกำลังใจช่วงนี้ก็เจอเรื่องเครียดๆหลายเรื่องอยู่เหมือนกันขอบคุณทุกคนที่ยังเฝ้าคอยอยู่นะครับวันไหนถ้าจะหยุดเดี๋ยวจะบอกล่วงหน้านะเอาเป็นว่าฝากกดติดตามไปด้วยนะครับใครที่รอดูโรงอาบน้ำสยองขวัญตอนนี้ลงไปแล้วนะครับลงย้อนหลังให้แล้วทางช่องทาง YouTube พี่หมีฟูจินะครับฝากไปกดติดตามช่องทางนั้นด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากขอทุกคนหลับฝันดีขอพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนเลยนะครับผมฝันดีครับ